รงเรียนสาธิตปทุมสร้างขึ้นโดยมีความมุ่งหมายที่จะพัฒนาเยาวชนที่รักของเราให้เติบโตขึ้นเป็นคนที่มีคุณภาพมีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตการใช้สีประจำโรงเรียนนะคะเป็นการรวบรวมความหมายของปรัชญาการศึกษามาไว้ก็คือเป็นสีชมพูและสีทองสีชมพูหมายถึงความสุขความร่าเริงแจ่มใสและรวมไปถึงความอบอุ่นและความรักสีทองคือความสง่างามคุณงามความดีและความน่าภาคภูมิใจดังนั้นสีชมพูและสีทองก็คือบุคลิกภาพและความเป็นเด็กโรงเรียนสาธิตปทุมซึ่งประกอบไปด้วยความดีงามความมีประสิทธิภาพและความเป็นประโยชน์และเป็นคนที่มีความสุขค่ะพูดถึงเรื่องของการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเนื่องจากเรามีความเชื่อว่าการเรียนการสอนที่ได้ผลนั้นจะต้องเป็นประสบการณ์ตรงเราจึงใช้ทฤษฎีในการจัดการเรียนการสอนหลายหลากทฤษฎีมารวบรวมกันและจัดให้เหมาะสมกับแต่ละระดับชั้นในระดับอนุบาลเราใช้ Montessori method เป็นตัวหลักในการที่จะจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กเราใช้อุปกรณ์ซึ่งจะต้องใช้ครูซึ่งมีความรู้ในการใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้องจัดการสอนให้กับเด็กในระดับอนุบาลและใช้ความคิดในเรื่องของ Multiple Intelligence ในการที่จะสอนให้เด็กเรียนรู้เป็นโปรเจกต์เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันการใช้ความคิดวิเคราะห์การสังเกตธรรมชาติการใช้ห้องเรียนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กเกิดความรู้ที่ยั่งยืนเด็กได้ประสบการณ์ตรงด้วยการกระทำนะคะมีการได้ทดลองปลูกต้นไม้มีการทดลองได้เลี้ยงสัตว์มีการดูแลปลูกฝังความรับผิดชอบแล้วก็มีหน้าที่ที่แบ่งปันการทำในห้องเรียนโดยที่มีคุณครูซึ่งมีบุคลิกอ่อนโยนและมีความสนใจใฝ่รู้ในการพัฒนาตนเป็นคนดูแลซึ่งในขณะนี้เป็นแนวโน้มที่เราจะต้องฝึกที่เด็กพูดภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ใช้คุณครูประจำชั้นเป็น2ชาตินะคะคือพูดภาษาไทยและพูดภาษาในระดับประถมแล้วพัฒนาต่อเนื่องเพื่อให้เด็กมีศักยภาพที่มีความมั่นใจและสามารถสื่อสารได้หลายภาษาเด็กของเราจะมีการเรียนรู้ครบตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการกำหนดในทุกสาระวิชาทั้ง8สาระวิชาโดยเราใช้การ brainstorm นะคะ brain based และ multiple intelligence มาทำเป็นโปรเจกต์ให้เด็กได้เรียนรู้ครอบคลุมครบทุกวิชาและได้เรียนอย่างสนุกสนานโดยใช้ทฤษฎีของการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเสริมอยู่โดยตลอดเด็กจะสนุกกับการทำโปรเจกต์และสามารถที่จะรู้ว่าตัวเองสนใจวิชาอะไรสนใจอาชีพอะไรสนใจงานด้านไหนเพื่อค้นหาตัวเองให้พบและเด็กได้มีโอกาสที่จะแสดงผลงานของตัวเองในนิทรรศการซึ่งเด็กจะมีความสุขในการที่จะนำเสนอผลงานของตัวเองอย่างสมาร์ทและสามารถพูดได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนเราเชื่อว่าคุณสมบัติสำคัญที่ทำให้เด็กประสบความสำเร็จในชีวิตคือคุณสมบัติดังต่อไปนี้นะคะก็คือคำว่า prep for successful life นั่นเอง prep คือ the P มาจากคำว่า priority ในเด็กอนุบาลหมายถึงว่าเด็กจะต้องรู้จักให้ความสำคัญกับเวลานี้เป็นเวลาเรียนไม่ใช่เวลาเล่นนะคะเป็นเวลามาโรงเรียนและทำสิ่งที่สำคัญและจำเป็นเป็นระดับที่1ก่อนต่อไปตัว R ในเด็กอนุบาลหมายถึงความรับผิดชอบเด็กรู้ว่าจะต้องเล่นแล้วก็เก็บให้เป็นที่รวมทั้งมีความรับผิดชอบไม่ได้รับการมอบหมายงานต่างๆไปตัว E หมายถึง effortเด็กจะต้องมีความพยายามในการทำสิ่งที่ยากเพื่อให้เป็นคนที่มีความอดทนในลำดับต่อไปนะคะและตัว P สุดท้ายคือ pleasure หมายถึงว่าทำทุกอย่างอย่างสนุกสนานรื่นเริงนะคะนี่คือคุณสมบัติที่เป็น prep ในระดับอนุบาลซึ่งเราจะจัดกิจกรรมให้สอดคล้องและส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านตามที่เราตั้งไว้
และ PREP นี้เมื่อเติบโตเป็นระดับประถมศึกษาตัว P จะกลายเป็นคำว่า Plan เด็กจะเริ่มวางแผนเป็นตัว E คือคำว่าexcellent ซึ่งแปลว่าจะต้องทำอะไรทำให้ดีที่สุดนะคะตัว R คือคำว่า respect นะคะมีความเคารพตนเองและความเคารพผู้อื่นและตัว P peace นะคะหมายถึงว่าสามารถทำงานเป็นทีมเวิร์คได้อย่างสันติสุขในระดับมัธยมตัว P จากการพัฒนาจาก priority เป็น plan จาก plan ต้องเป็น passion คือรู้เป้าหมายและความมุ่งมั่นในชีวิตตัว R พัฒนาจาก responsibility เป็น respect กลายเป็น royalty มีความจงรักภักดีต่อองค์กรต่อครอบครัวต่อประเทศชาติตัว E ซึ่งพัฒนาจาก effort มีเป็นexcellent พัฒนาในระดับนี้คือ efficient เป็นคนมีประสิทธิภาพนะคะและตัว P สุดท้ายซึ่งมาในระดับวิบากเป็น pressure ความสนุกสนาน peace การทำงานร่วมกันอย่างสันติสุขเป็นคำว่า productive คือเป็นคนที่มีการทำงานเป็นผลสำเร็จนี่คือคุณสมบัติที่เราเชื่อว่าเราสามารถพัฒนาเด็กของเราได้สิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาและทำให้เป้าหมายทั้งหลายประสบความสำเร็จก็คือคุณครูนะคะคุณครูจะต้องเป็นผู้ซึ่งก่อร่างความฝันของเด็กๆและผู้ปกครองให้เป็นจริงดังนั้นคุณสมบัติของคุณครูที่เราต้องการก็คือ1มีความรักและมีความมุ่งมั่นที่ดีในการที่จะสร้างสรรค์เด็กให้มีคุณสมบัติตามที่เราตั้งไว้2คุณครูจะต้องเป็นผู้ที่พัฒนาตนเองอยู่เสมอ3คุณครูจะต้องเป็นผู้ที่สามารถทำงานเป็นทีมเวิร์คได้นะคะแล้วก็4มีความสามารถความคิดสร้างสรรค์ที่จะสรรสร้างงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและอีกอันนึงคือมีความเคารพในผลงานของตนเองและผู้อื่นและข้อสุดท้ายเราก็หวังว่าสิ่งที่มีทั้งหมดในคุณสมบัติของคุณครูนั้นจะทำให้เกิดสันติสุขก็คือมีเพรสในคุณครูทั้งหมดทุกอย่างที่มีในนักเรียนนะคะเราก็จะได้องค์กรซึ่งมีความสุขแล้วก็ทำงานได้ตรงตามเป้าหมายและอีกปัจจัยนึงนะคะซึ่งก็เรียกว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดอีกประการนึงก็คือตัวนักเรียนเองนะคะตัวนักเรียนเองเนี่ยถ้านักเรียนเป็นคนที่มีความพร้อมมีความสุขได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีมาจากที่บ้านมีการส่งเสริมให้มีสุขภาพดีมีอนามัยดีมีจิตใจที่สงบและเป็นสุขนะคะเด็กก็จะพร้อมรับสิ่งที่ครูจัดไว้ให้ในโรงเรียนได้อย่างดีเพราะฉะนั้นความร่วมมือของนักเรียนนะคะที่จะต้องให้ความร่วมมือกับคุณครูในการเคารพระเบียบวินัยที่เราตั้งกฎเกณฑ์ไว้และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทางเรียนตั้งขึ้นมาเพื่อให้เกิดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเนี่ยค่ะทุกอย่างก็จะเป็นไปได้อย่างดีมากเลยแต่ปัจจัยสุดท้ายก็คือความร่วมมือจากทางบ้านคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ที่มีความสำคัญที่สุดอีกปัจจัยหนึ่งนะคะในการที่จะทำให้ลูกๆประสบความสำเร็จเพราะนั้นการที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องฝึกวินัยให้กับลูกตั้งแต่เล็กไม่ว่าจะเป็นเวลาตื่นเวลารับประทานอาหารเวลาทำความสะอาดตนเองต่างๆเนี่ยค่ะเวลาเข้านอนเพราะว่าชีวิตเนี่ยมี24ชั่วโมงคนที่สามารถจัดการ24ชั่วโมงนั้นให้มีประสิทธิภาพสูงมีคุณภาพสูงทั้งด้านสุขภาพการเรียนรู้และความสุขนะคะก็จะทำให้มีความสำเร็จในชีวิตได้ง่ายอีกประการนึงก็คือความรักที่มีกับลูกเนี่ยค่ะจะต้องมีคำว่าพอดีและเหมาะสมตามที่เราได้รับการสั่งสอนมานะคะคำว่าพอดีคำว่าเหมาะสมคำว่าปานกลางเนี่ยค่ะมันใช้ได้กับทุกเรื่องเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่จะจัดเรื่องของอาหารเรื่องของปัจจัยด้านอื่นการใช้ทรัพยากรอย่างอื่นนะคะเช่นเรื่องเงินเรื่องการสอนให้รู้จักรักษาทรัพยากรและพลังงานโดยรวมนะคะก็ขึ้นอยู่ในคอนเซ็ปต์แบบนี้ทั้งนั้นเมื่อมีความพร้อมทั้งด้านคุณพ่อคุณแม่นักเรียนคุณครูโรงเรียนก็จะสามารถท
ทำให้ความฝันของทุกๆคนเป็นไปได้นะคะแล้วทุกคนก็จะประสบความสำเร็จและมีความสุขด้วยกันทุกฝ่ายค่ะ